วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันไม่ใช่ของเล่นๆนะครับผมวันนี้เรามาทำอะไรพี่วันนี้เรามาส่งของส่งอะไรส่งนี่ฮะหินโมเดนล็อกโมเดนล็อกคือพร็อพสำหรับถ่ายรูปนะครับผมใช่ครับแล้วก็หลายๆคนคิดว่าเราขายเล่นๆนะฮะเราไม่ได้ขายเล่นนะครับเราขายจริงขายจริงนะขายจริงชุดละ900บาทนะครับผมตอนนี้รวมส่ง EMS ให้ฟรีด้วยนะฮะแล้วนี่เราก็เหลืออีกแค่ไม่กี่ชุดแล้วนะครับผมก็สนใจก็รีบสั่งซื้อได้เลยเดี๋ยวเราลองถามเขาดูว่าเขาบ้านเขาเก็บอะไรไหมถ้าเกิดแบบว่ามีอะไรเก็บเดี๋ยวขอดูเลยจะได้เป็นออนโอเคโอเคได้ครับเดี๋ยวไปส่งหินก่อนดีกว่าจ้ะนี่นะครับผมลูกค้าที่ซื้อหินมอร์แดนล็อกใช่เลยครับรับเลยครับสงสัยว่าทำไมมาแค่ก้อนเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วหินมอร์แดนล็อกมันมี3ก้อนถูกต้องครับ1ชุดมี3ค่ะแล้วก็เทปนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติมากเพราะเจ้าของบ้านมีรางวัลให้กับผู้ชมใช่ครับที่ดูต้องดูให้จบกติกาคืออะไรกติกานะครับก็คือแล้วหินเนี่ยฮะชุดนึงมันมี3ก้อนใช่มั้ยอือเราจะวางกระจายตามจุดต่างๆสังเกตเหมือนเล่นเกมจับผิดอ่ะใช่สังเกตในรายการคือว่าหินมันอยู่ตรงไหนแล้วแคปมาแคปมาจอแล้วก็ส่งมาใน Facebook เพจมอแดนทอยครับผมของรางวัลก็นี่นะฮะนี่พ่อขอไม่พูดอะไรสักคำประทับใจเลยอันนี้ทำตัวอะไรครับทำตัวอะไรประทับใจหินอันนี้ทำตัวอะไรครับก็ชื่อสลันเหล่าวิทยากรนะครับพี่เป๊กเนี่ยเก็บหลายอย่างมากเลยเพราะตอนนี้คนดูยังไม่เห็นนะว่าโอ้โหมันมีหลายมุมมากแต่คือเราอยากจะให้บอกคอนเซ็ปต์ในการเก็บของพี่ปิ๊กคร่าวๆว่าคืออะไรพี่เลือกสิ่งที่ชอบก่อนไม่ใช่ว่าทุกลายต้องเก็บมันทุกตัวตอบตัวเองให้ได้ก่อนชอบอะไรแต่ว่าสับสำคัญไม่ต้องทุกตัวแล้วบอกไปครับว่าเดี๋ยวเราจะพาเดินดูห้องแล้วผมบอกแล้วเป็นห้องที่สวยมากห้องสวยจริงๆทำไมห้องสวยรู้ไหมครับเพราะอะไรฮะบอกเข้าไปอาชีพอะไรครับเป็นสถาปนิกเคลียร์สวยจริงๆก็ว่าอยากให้ดูห้องในการแบบจัดวางตู้ทำตู้อย่างเงี้ยคือหลายคนแบบจะได้ดูเป็นคอนเซ็ปต์ไงจริงๆอยากให้มึงมาตั้งแต่ตอนทำกูมาตอนทำกูประทับใจมากอะไรไม่อัดช่างเข้ามาพร้อมกูงานปักปักปักงานโอเคฮะเดี๋ยวเราจะเดินดูแต่เดี๋ยวตอนนี้เอาหินไปซ่อนเอาหินไปซ่อนโอเคฮะไอ้เดี๋ยวอย่าพี่ก้าไปซ่อนนะไม่บอกก็คืออะไรซ่อนไปสักไกลนี่มีเสียงข้างหลังแต่ไม่บอกให้ดูจะไปไฟขนาดนั้นดิโอเคครับเดินดูดูข้างหลังเลยข้างหลังดีก่อนเลยข้างหลังได้มันคืออะไรฮะเนี่ยหมีมันคือหมีเฮ้ยเห็นหมีบอกว่าน่ะไม่น่าเล่นเลยโอ้ยวานแบบไม่ทนเก็บเบอร์อันนั้นมันคือหมีแบบบิดมันเป็นงานของเมดิคอมนะฮะเดี๋ยวเล่าคร่าวๆได้ไหมพี่แบบบิดคืออะไรแบบสั้นๆได้ใจความมันคือหมีพลาสติกคือถ้าตอบโง่ๆเลยนะแต่ตอนที่หลังมันก็คือเหมือนเป็นก็ดีไซน์ซีไซเนอร์ทอยอย่างนึงก็มีบอกเป็นรูปหมีนี่แหละแล้วก็โอเคว่าลายต่างๆกันไปใครมาทำศิลปินคนไหนเชิญองค์ต่างๆมาลงในร่างเลยก็หมีอ่ะคือหมีมันก็เป็นทุกอย่างมึงดูเป็นลูกโลกไงเป็นสติ๊กนะนี่เป็นโจ๊กเกอร์ใช่คือไอเดียดีนะก็คือทำบล็อกเดียวเลยใช่แค่สีใช่เออย้อมไปเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้อ่ะถูกต้องเยอะมากขายเรื่อยแล้วไม่ใช่แพงมากแล้วนึกยังไงเก็บอันเนี้ยมันเกิดประทับใจตอนไหนล่ะตัวเองนั่นแหละคือชอบงานที่มันไม่ใช่แบบมดแดงเป็นมดแดงสติ๊กเป็นตัวสติ๊กอย่างที่เห็นในกับตัวอะไรเงี้ยคืออะไรที่มันเป็นงานกราฟิกหน่อยๆคือหมีมันก็ไม่ได้แพงทุกตัวคือบางตัวถูกแต่สวยก็มีแพงไม่สวยก็มีอันเนี้ยมันเทรนคนละแล้วมีหลักๆ3ไซส์ใช่มั้ยไม่จําไม่ผิดสุดมีอยู่ถ้าหลักๆเนี่ยมีอันเนี้ยไล่มาเนี่ย 70% นี่ 70% อ๋อโอ้มีหลายโอเคนี่ตัวเล็กนี่ 70% 70% ก็อันเนี้ย100 100 400แล้วก็จะมี 1,000 นึงแอบอยู่ตัวนึง 1,000 มีปัญญาซื้อตัวเดียวแพงแล้วก็จะมีประมาณนี้ขนาดก็คือมีแบบนี่นะใส่ชุดผ้าได้นะเออนี่เป็นที่ที่แบงค์แล้วโอเคแต่จริงๆมันก็จะมี 50% ด้วยนะแต่มันก็จะไม่ค่อยได้ออกมาเท่าไหร่ไม่ค่อยเห็นแล้วมันก็พวกมากับไอ้ขวดน้ำอะไรพวกเนี้ยของญี่ปุ่นแล้วแบบมีตัวไหนไหมที่แบบโอ้มีสตอรี่กับมันแบบว่าตัวเนี้ยจะจำไว้เลยจริงๆมันก็จำทุกตัวนะแต่ถ้าเกิดเอาพีคสุดเลยก็คือไอ้คอตัวนี้แหละคือจริงตู้กลางเนี้ยเป็นตัวที่ชอบที่สุดแล้วก็คือมันเป็นโทนสีที่ชอบกับดีไซน์ที่ชอบแต่ว่าเป็นคนชอบสีแดงชอบสีฟ้าบ้าเกิดวันศุกร์อันเนี้ยมันจะตัดเนี้ยคือมาตามเก็บทีหลังซึ่งโอเคราคามันเริ่มไปแล้วณช่วงที่ตัดใจว่าเอาละ
มันก็ราคาหมื่นหมื่นหมื่นสี่อะตัวไหนคอเนี่ยโอ้โหเนี่ยแต่พอหลังจากนั้น2เดือนอะมันโดดไป 30,000 โอ้โหก็เลยรู้สึกว่ากูโชคดีจังเลยไม่แต่คือมันก็เป็นตัวที่ตั้งใจว่าโอเคแหละต่อให้มันแพงก็คงต้องเก็บตังค์ไปเรื่อยๆคงไม่ได้แบบทำงานมาเท่านี้เอาไปหมดอย่างเงี้ยคงไม่ใช่อย่างนั้นไงคือของจะแพงไงก็ตามมาเป็นมันค่าทางใจเลยอ่ะก็ชอบอันเนี้ยเนาะคือมันไปว่าใครไม่ได้ใช่ก็ไม่แปลกคนบางทีซื้อจักรยานคันเป็นล้านก็มีนะใช่เป็นเรื่องปกติเออก็เขาชอบของเขาเนาะอ่ะเราไปโซนต่อไปเลยค่ะคือชอบมากตู้ลองสวยคือกันดั้มแต่ไม่ใช่กันดั้มทุกตัวต้องเป็นกันดั้มที่ชอบใช่ไหมใช่แต่คือธีมหลักๆของกันดั้มอ่ะเก็บเยอะก็ตายต่อให้เป็นพลาสติกโมเดลก็ตายอันนี้เน้นเป็นซีรีส์ที่ตัวเองชอบใช่ไหมครับส่วนมากจะเน้นตัวหลักก่อนของแต่ละซีรีส์โอ้เน้นตัวหลักไปก่อนแล้วก็คิดว่ามันจะมีไอ้พวกคอสโบนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นตัวเดียวของผ้าตัวเดียวของผ้าตัวเดียวของผ้าอย่างนั้นก็ไปอยู่ด้วยกันรุ่นเก่าๆ F91 TP01 อะไรก็อยู่ด้วยกันเนี่ยอย่างเงี้ยก็โอเปอเรชั่น B อยู่ด้วยกัน3ตัวแต่ถ้าเกิดตัวไหนชอบก็จะเริ่มมาดูก่อนว่าในลายมันออกเพอร์เฟคเกรดไหมถ้าออกปุ๊บก็จะมาละเพอร์เฟคเกรดให้เกรดมาแล้วเกรดครบ4ไซส์เฮ้ยนี่เลยความรู้สำหรับเด็กๆน้องๆที่ดูรายการถามเข้ามาเยอะมากเลยพี่อยากรู้เรื่องสเกลกันดั้มนี่เรามีให้ดูเป็นตัวอย่างละอยากให้ไล่สเกลให้ดูหน่อยพี่ว่าขนาดหลักๆมันเป็นไงบ้างคร่าวๆก็คือ SD ก็จะอยู่ไซส์เล็กก็จะเป็นไซส์เล็กได้เป็นโตโตแล้วขึ้นมาอีกจะเป็น1อันนี้ก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยใหญ่เงี้ยไซส์เกล140นี่คือ140ใช่น่ะ SD อยู่คู่กันเลยแล้วต่อจากนั้นก็เป็นขยายขึ้นมาอีกก็เป็น1/100 1/100นี่1/100ตัวนี้แล้วขึ้นมาอีกเนี่ย60นี่1/60 1/60อันนี้คือเพอร์เฟคเกตอ๋ออ่ะแล้วก็เนี่ยเมกะไซส์1/48เมกะใหญ่กว่าใหญ่กว่านี้ใหญ่สุดใหญ่แต่ว่าดีเทลมันจะไม่ได้ยุบยับเหมือนไอตัวเพอร์เฟคเกตอ๋อแต่นี่คือใหญ่ที่สุดเท่าที่จะหาได้ละนี่ไง1/35นี่ครึ่งตัวเป็นบัสแต่นี่ไม่ใช่งานบันไดตีนทำแต่ไม่น่าจะก๊อปมันเพราะบันไดไม่ออกบันไดไม่ทำแล้วมีเซนต์ที่ชอบก็คือไอ้ตรงไรดีนั่นแหละเพราะว่าจริงๆอ่ะใช่อันนี้ไม่ใช่กันดั้มอ่ะอันนี้ซุปเปอร์โรบอทดูตั้งแต่เด็กชอบคืออย่างคนก็ชอบมาชินก้าอะไรพวกนี้คนชอบมาชินก้าแต่เนี้ยไม่รู้เป็นไรไม่ชอบเก็ตเตอร์ชอบไรดีอาจจะเป็นเพราะว่ารุ่นหลังละเลยเห็นไรดีนมากกว่ามาชินก้าแล้วมันอ่ะโทนฟ้าเอ้ยเป็นนกอีกอะไรเงี้ยก็เลยพยายามเก็บไปหาฮ่องกงทีเดียวเลยบทเนี้ยเหรอเอาไปคือตั้งเป้าเลยไปฮ่องกงตั้งเป้าเลยวันนั้นปฏิบัติการล่านกเลยตามจิ้มทุกร้านเลยก็สรุปว่าได้กันมาหมดแล้วตอนเด็กๆอ่ะดูอ่ะแล้วไม่รู้ว่ามันคือเห็นแต่ภาพนิ่งไงไม่เคยรู้เว้ยพอโตมันเอ้ามันไปเป็นนกได้โคตรเฟี้ยวโอ้โหอย่างเฟี้ยวอ่ะอ๋อมันไปเป็นนกได้นี่ไงก็พยายามหางานเก่าๆอะไรพวกนี้เกิดไม่ทันแต่มันชอบดีมันชอบมีอยู่2สีพอดีเลยแล้วมีสีทองทองคือมันตอนเพิ่งออกมาจากก้อนหินเปิดมันเลยอ่ะโอ้ก่อนที่ไอ้มอไซค์เล็กๆกันน่ะจะเข้าไปในตัวมันจะกลายเป็นสีไอ้ขี่มอไซค์นะอ๋อแล้วขี่ปุ๊บมันจะกลายเป็นสีแบบขึ้นมาอย่างเงี้ยไอ้มอไซค์นี่ก็ตามยากไอ้เนี่ยได้ที่นี่แหละค้นบอร์ดเลยใครมีนี่นะครับมุมต่อไปบาร์บีคอนบาร์บีคอนร่างแรกนุ่นร่างสองอยู่นู่นแล้วนี่ก็มีอีกหลายร่างเลยใช่นี่เป็นลูกหลานบาร์บีคอนทุยบาร์บีคอนสามหัวนี่เขาเรียกว่าเป็นก็อดซิลล่าหลายมาร์คถ้าเทียบกับไอรอนแมนเลี้ยงมาร์คกันเลยไม่จริงก็คือเลี้ยงตั้งแต่ปีที่มันฉายนั่นแหละจนตอนนี้สุดท้ายก็ไอตัวยักษ์ตัวนู้นแล้วข้างบนก็เป็นที่ให้คู่ปรับของเขาคิงกี้อ่ะคือจริงๆอ่ะส่วนตัวชอบกีโดล่าก็อดซิลล่าไม่ได้ชอบเท่าไหร่นี่คือตั้งใจตอนออกแบบนี่คือตั้งใจว่าต้องเป็นก็อดซิลล่าแล้วโครงการวางก็อดซิลล่าอยู่แล้วใช่โอ้โหยังไงคือคอนเซ็ปต์ตั้งแต่ออกแบบแม่นยำคือมันไหนๆมันทำแล้วไงแล้วก็วิชาตัวเองอ่ะวิชาชีพตัวเองคือทำไม่แล้วมันไม่คิดมันก็ดูไม่อันนี้ขอถามว่าตอนที่ออกแบบห้องครับนี่คือตั้งใจว่าตรงนี้ต้องเป็นกันดั้มตรงนี้ต้องเป็นคือตอนแรกก็ดูก่อนว่าตอนนี้ตอนณในมือตอนนั้นถืออะไรอยู่บ้างอ๋อแล้วก็นี่เลยก็ดูว่าจำณจำนวนแผงไหนได้แต่คือเอเซียแต่ก่อนมันก็อยู่ตรงนั้นแหละมันอยู่ทางนั้นอยู่แล้วมันอยู่แผงนั้นอยู่แล้วแต่อย่างกันดั้มเนี้ยแต่ก่อนมันจะมุมนี้กระจายไปหมดก็เลยร่วมข้างนึงไอ้นี่ข้างนึงแต่ก่อนแบบิทก็อยู่ในตู้แบบโลตัสอะที่เป็นไม่มีฝาปิดอะแล้วยันอยู่นั่นแหละก็เนี่ยพองกระจายมาแต่ก่อนมันอยู่ได้ไงวะในห้องเนี่ยไอ้นี่แต่ก่อนก็อยู่บนโทรทัศน์ซึ่งแต่ก่อนอยู่ข้างนี้ก็แต่ก่อนอยู่ได้ไงวะ
หรือสถาปัตย์ไงดีมากเนี่ยดูห้องกูดินะสถาปัตย์เหมือนกันไม่แบบหลายคนที่เจอนะคือเพิ่งมาเก็บไงสุดท้ายมาดูพื้นที่ที่เรามีอ่ะไม่พอแล้วก็เคยทำบ้านให้หลายคนนะที่เป็นนักสะสมมากแต่เราก็จะบอกไว้ว่าเก็บอะไรบ้างเอามาให้คือกลางออกมาอย่ากักต้องบอกให้หมดนะบอกให้หมดจะได้รู้ว่าเอ้ยจะได้เตรียมตรงนี้ไว้ให้อย่างเงี้ยคือไม่ใช่ว่าคุยงานกับแฟนเงี้ยแล้วก็ไม่ยอมบอกว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานอกล้อมันนอกล้อมันก็ไม่บอกมันก็กลัวรู้อีกว่าเดี๋ยวตอนทำแบบไปมันก็จะเห็นไงอ๋อแบบดูแบบตู้อะไรนี่ตู้อะไรมาจากไหนเอาไว้เก็บอะไรเพียในโซนนี้จะมีตู้ที่อลังการมากนั่นคือ SIC ต้องบอกเลยว่าตู้นี้ครบทุกตัวที่เป็นไรเดอร์ครบเลยฝั่งไรเดอร์จริงป่ะจริงป่ะจริงนี่เพราะมันไม่เอาคีย์ไรเดอร์มันไม่เอาอย่างอื่นเลยแต่ตู้นี้มันก็เดินทางมาด้วยกันตั้งกี่ปีตั้งแต่ม.4 จริงๆอ่ะแต่ก่อนวางไว้ว่าวันเกิด1ครั้งอ่ะก็ซื้อ SSC กับกันดั้มครั้งละ1ตัวโอ้ยปีละ2ตัวโอ้โหใช่จริงมันจะมีกี่คนที่ทำได้วะตอนนั้นเด็กไงไม่มีตังก็ทำได้เท่านั้นก็ซื้อได้ไอ้ได้ไม่มีตังแล้วแน่นอนเอ้ยมันได้2ช่วงได้วันเกิดกับตุ๊ดจีนเนี่ยถ้าบอกได้ไอ้ตัวแรกที่ซื้อก็คือไอ้เนี่ยเบิร์นนิ่งกับอานาเตอร์นั่นคือกล่องแรกของ SSC ที่ซื้อเพราะตอนนั้นน่ะชอบไอ้นี่มากชอบร่างนี้มากชอบร่างเชนิ่งมากเป็นการรีดีไซน์ที่สวยมากนะตอนนั้นแต่ตอนนี้ก็ชอบอยู่คือเป็นซีรีส์ที่ชอบไปแหละมีคำแบบแนะนำสำหรับนักสะสมที่แบบอยากเก็บ SSC มากเลยยังไม่รู้จะเริ่มเก็บยังไงอ่ะช่วงเนี้ยนาทีทองช่วงเนี้ยนาทีทองของคนที่ชอบ SSC มานานแล้วไม่มีงบประมาณในการซื้อช่วงเนี้ยช้อนได้ช้อนเลยแต่ช้อนเก็บนะไม่ได้ช้อนขายใช่อย่าคิดว่าจะเอามาเก็งกำไรต้องซื้อเพราะชอบจริงๆเดี๋ยวนะช่วงนี้คือนักเวลาปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันวันที่อะไรวันนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่29จริงๆมันก็ตั้งแต่ปีนี้แล้วแหละไม่ผิดแล้วด้วยซ้ำผมตัดช้าไงผมเอาเป็นว่าเนี่ยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาลายไอซีราคามันลงแล้วใช่เหมาะกับการซื้อมาสะสมมากเอาเนี่ยในฐานะที่เก็บมาตั้งแต่แรกๆในยุคทองของมันในยุคที่แบบว่าโอ้โหตีดันฟันแทงกันได้ดูอะตัวไหนที่โดนมาโหดสุดไม่ค่อยนะเพราะว่าส่วนมากพีน่ะเป็นไงพีด้วยแล้วก็ซื้อประจำด้วยแต่ก่อนมีเจ้าประจำนะใช่ตอนนี้ก็ยังอยู่ร้านไม่อยู่นะแต่เหลือสาขาเดียวไปละครับอันนี้ก็คือห้องนั่งเล่นครับจะบอกเลยว่าห้องนอนเนี่ยก็ถูกออกแบบแล้วก็มีโชว์ของเล่นเต็มเลยใช่ครับซึ่งมีสมบัติล้ำค่าอยู่ชิ้นนึงในห้องนอนคืออะไรฮะรูปที่กูเขียนนี่แหละเขาลูกไปแล้วไม่ใช่หรอฮะคนเขียนเฮ้ยอ้าวเมื่อกี้เขาไปเหมือนไม่เจอนะเหมือนพี่ปิ๊กเขาลบทิ้งออกไปแล้วจริงเหรออ้าวทำไมทำอย่างนั้นล่ะเดี๋ยวลูกเสือดำแกเดี๋ยวไปดูมึงจะทำให้รายการกูไม่อยู่ท่านโอ้ยโอ้ยบ้านหลังนั้นล้างอ่ะรู้เลยว่าเจ้าของเนี่ยชอบแบทแมนมากชอบโจ๊กเกอร์ติดบ้าไหนรูปที่อวดอ่ะรูปที่อวดอยู่ไหนกำแพงนี่ไงอ๋อนี่คือบ้านเองถูกต้องเราโปรโมทให้แค่นี้แหละโอเคไอ้คุณตั้งท่าจะพูดอยู่เลยยังไงก็คือพี่ปิ๊กชอบโจ๊กเกอร์ไงก็เลยได้มาวาดกับคุณก็เลยได้มาวาดกำแพงใช่คอนเซ็ปต์เขาเป็นคาแรคเตอร์ที่ชอบแล้วก็โอเคแหละว่าเรามีชุดผ้าอยู่4ตัวนะในมือตอนนั้นมีอยู่3ก็เลยว่ามันต้องหาตัวมุมให้ไอ้นี่แหละก็เลยคิดดูว่าในห้องที่คิดอย่างเงี้ยมันจะไปอยู่ตรงไหนได้บ้างคือของมันก็ค่อนข้างมีราคาแล้วก็เอาไว้ห้องนอนแล้วกันแล้วก็มันมีอยู่เท่านี้ณตอนนี้นะแต่เดี๋ยวโดมินฟินิกมันมาแน่อันนี้ถามแบบเล่นๆนะอยากรู้ว่าตอนออกแบบห้องนอนเนี่ยคือตั้งใจให้เป็นคุกมั้ยแบบโคตรสมทําว่าคุกเหมือนอยู่คุกทําว่าคุกเนี่ยมันมาจากไอ้นี่เพราะว่าตอนแรกจะไม่ใส่เด็กดันแม่ไม่ตัดก็เลยคิดว่าใส่ยังไงให้มันเป็นข้าวก็เลยคิดโจ๊กเกอร์แหกคุกแล้วไงไหนก็มีนี่อยู่แล้วแล้วก็เลยกลายว่าชุดผ้าอยู่ตรงนี้อ่ะโปรโมทให้นิดนึงก็คือท่านกล้านะหลายคนที่รู้ก็คือไม่ได้ทำแค่ของเล่นเฟลิกูดรับจ้างเพ้นท์ผนังครับผมเนี่ยงานก่อนจะล่วงรับก็จ้างกันได้แล้วเดี๋ยวมันจะมีราคาเดี๋ยวเราผนังนี้ไปขายโอ้ไม่ชอบไปยังไงวะตรงนี้คืออะไรเหมือนแบบอีกเลยแต่ไม่ใช่อันเนี้ยเล่นอะไรอันเนี้ยมันแต่ก่อนอะคือเราก็เก็บสะสมของแหละก็ไปเจอปอกฟิกเกอร์คนไทยนี่แหละของเล่นอะไรอ๋อนี่ของคนไทยเหรอคนไทยคนไทยทั้งหมดโอ้ซึ่งมันเป็นช่วงแรกของเขาเออจริงด้วยคือตอนนี้เล่นอะไรกลับมาทำต่อแล้วแต่ว่าเบาๆอันเนี้ยคือนะตอนนั้นก็เห็นแล้วก็ชอบก็เก็บแล้วก็บังเอิญก็ได้ไปทำงานเขาด้วยช่วงนึงตอนฝึกงานได้ออกแบบฟิกเกอร์ได้ขายอะไรเงี้ยออกแบบตัวไหนนี่ไงตัวนี้ตัวสีแดง
เนี่ยต้องแบกมันอยู่นี่เลยที่โดนหัวแรกตีนะใช่คือตอนนั้นมันเป็นคอนเซ็ปต์ไงว่ามันมีอยู่3คนก็เป็นโทสะโลภะโลภะโทสะโลภะโมหะก็คือ3ตัวกลับมาปุ๊บโดนป้าด่าพอดีเอาหัวแรงตีตีแม่งเลยไม่เล่นอะไรนี่เซตแรกของเขาคือโมเดิร์นด็อกอะออกมาเลยที่นี่เออใช่นะโมเดิร์นด็อกนี่3คนแล้วก็มีคาราบาคาราบาก็มี2แบบแต่จริงคาราบาลมี3แพ็คแต่ว่าตัวฟิกเกอร์มี2แบบมันจะมีแพ็คเอเชียอันนึงที่ตัวมันจะคล้ายกับแพ็คปกติคืออะไรอันนี้ก็เป็นเซตตอนที่เขาจัดงานแล้วเขาก็บอกว่าอ่ะใครอยากร่วมงานมาเอาบอกไปเอาวัสดุไปเอาของไปแล้วไปโมมา1ตัวก็เลยอ่ะเป็นตัวนี้โมมาตัวนี้1ตัวนมใหญ่ดูเหมือนนมมากมันนมใหญ่มันเหมือนกอริลล่าไงมันเป็นกอริลล่าไงแล้วก็ติดใจเรานี่ได้จับมือกับมือมองเป็นนมใช่ไหมแล้วก็เอาไว้สะสมภาพแบบอยากไปไหนอ่ะอยากไปขั้วโลกอ่ะมองไม่ใช่หรอกผนังนี้มันก็คิดคอนเซ็ปต์ผนังเดียวกันมันจะดูเพื่ออะไรอินเทอร์เน็ตก็ได้ผนังนี้มันก็คิดเหมือนกันตามคอนเซ็ปต์ว่าตอนอยากทำว่าโอเคล่ะคืออยากให้ห้องเนี้ยเพื่อนมีส่วนร่วมเยอะอย่างอันนี้ก็เรียกพี่มาเขียนใช่ไหมอย่างในห้องมันก็มีเพื่อนทำสีของมาให้อะไรเงี้ยคือด้วยวิชาชีพเนี้ยคนมันก็ถ่ายรูปเยอะไงคือก็ผมว่าก็เพื่อนในวงสถาปัตย์นี่แหละก็บอกว่ามีผนังเนี้ยแล้วซึ่งดูข้างหน้าบ้านเนี้ยคือบ้านเนี้ยโชคดีอย่างนึงตรงที่มันไม่มีเสาไฟฟ้าหน้าบ้านฉะนั้นพอเรานอนแล้วตรงเนี้ยเรามองขึ้นกระจกมันก็จะเป็นท้องฟ้าอีกรูปใช่เนี่ยมุมนี่เปิดเลยก็เลยคิดว่าเอาผนังนี้แหละก็เลยขอรูปทุกคนมาขอท้องฟ้าของแต่ละคนมาใครชอบท้องฟ้าหน่อยเอาไหมเนี่ยมันเป็นแบบว่าจัดการออกแบบก็คือไอ้กรอบนั่นก็เหมือนกรอบรูปก็เหมือนกรอบรูปหนึ่งแต่รูปนี้มันไม่เปลี่ยนแต่อีรูปนั้นมันจะเปลี่ยนรูปจะเปลี่ยนไหนนะเปิดทำก็จะสีฟ้าถือเป็นการคนลุกสดที่ไอ้คนลุกจริงๆนะเนี่ยนี่อันนี้คนลุกเหมือนปวดอึใช่ไหมไม่ใช่อินระเบียงนี้พี่มึงไม่ต้องนะไอ้ก็เลยเนี่ยก็เลยกลายว่าเริ่มรวมรูปจากเพื่อนนี่นะรู้ว่าคนไหนชอบถ่ายก็เฮ้ยขอรูปนึงนะครับมาทำก็มานั่งติดแล้วบอกเลยว่าคนแบบพี่ปิ๊กนี่ชอบจ็อกเกอร์มากจ็อกเกอร์นี่ลามจนหัวเตียงใช่ขอให้เป็นจ็อกเกอร์เฮ้ยแต่เราลืมประมงข้าวนะว่าตีมจริงเราจะเห็นเขาแอบมีความน่ารักของความเป็นคุ้มประมงของเขาเราจะเห็นคุ้มประมงนี่เป็นไงนี่เพิ่งไปแช่ออนเซ็นมานะนี่เพิ่งขึ้นมาเลยขึ้นจากอ่างมาเลยแต่ตอนนอนคือตอนนอนอ่ะหมอนข้างอ่ะเอาไว้กันตกเตียงนอนกอดตัวนี้นอนตรงนี้เลยอ๋อนอนตรงนี้ไม่อยากยิ้มอันนี้วางพร้อมโอ้ยตรงนั้นคือมุมอะไรเนี่ยนั่นคือมุมแบบต่อกันบ้างหรือเปล่าก็นั้นต่อกันน้ำกับทำงานแล้วก็นั่นก็คงก็อยู่วันนั้นแหละอย่างเงี้ยอันนี้มันก็มีเซตหนึ่งที่เป็นเลโก้หรือก็นี่แอบแล้วนี่อันนี้เพิ่งได้มาเฮ้ยน่ารักอ่ะมันคือรถของใครรถบังคับรถแบทโมบิลอ๋อมันคือแบทโมบิลเหรอใช่มันบังคับได้นี่เลโก้แบบบังคับเหรอว้าวมันเป็นคัมเบอร์เลยใช่มันก็ไหนไปไหนเนี่ยเพิ่งออกกดสวิตช์นี่เหรอไม่ขอถ่ายอ๋อถ่ายพออยู่น้ำเนี่ยก็หัวเตียงก็คือเรามีแบบมินิฟิกเลโก้ก็เลยกลับว่าอ่ะไอหัวเตียงนี่แหละโชว์เลโก้แม่งเลยเนี่ยเอาพวกสแต็ปเลโก้มาแปะแล้วก็เอาเลโก้ตัวชาวบ้านจ็อกเกอร์ทุกรุ่นน่ะมาเรียงโอเคครับก็เนี่ยผมถือว่าทุกห้องแล้วถือว่าเป็นห้องที่สวยมากผมบอกเลยว่าผมชอบถือว่าบ้านหลังนี้คือเป็นบ้านที่ออกแบบได้ถูกใจผมมากเลยมีนิดนึงมีอะไรฮะปัญหาเรื่องกล่องโอ้ยขึ้นไปบนนู้นเลยโน่โกดังเก็บกล่องไหนนี่ไงตะแกรงนี่ไงบันไดผ้าเปิดประตูนี่ประตูว่านั่นหนักกล่องตึงเลยโอ้เฮ้ยแล้วขึ้นไปยังไงฮะบันไดปีนโอ้ไม่ก็เดี๋ยวตะลุมรวมไปทีนึงแล้วปะบันไดผ้าแล้วขึ้นไปเก็บเฮ้ยนี่คือที่เก็บกล่องโอเคครับก็อยากให้พี่ปิ๊กฝากอะไรสำหรับคนดูและนักสะสมมือใหม่ก็ต้องมือใหม่เลือกที่ชอบแล้วก็อย่างที่บอกตั้งแต่แรกมันไม่ต้องตัวคืออย่างบางลายเนี้ยก็อย่างชอบชุดผ้าเลือกไปเลยโจ๊กเกอร์ไอรอนแมนไอรอนแมนก็หนักอยู่นะ อันนั้นอ่ะคือก่อนตอบตัวเองก่อนชอบอะไรไม่ใช่อันนี้ออกเปล่านี่ออกเปล่านี่ออกเปล่ามันมาลำบากตอนหลังเผื่อขายไม่ออกด้วยคือชอบอะไรก็ไปทางนั้นแล้วก็พยายามเก็บให้มันเป็นเซตเป็นหมวดเป็นหมู่มันจะได้พอสมมติเรามีบ้านใหม่เราก็จะเลือกแล้วเอ้านี่มันอยู่นี่นี่มันอยู่นี่มันไม่ใช่ว่ามีนี่นิดนึงนี่นิดนึงนี่นิดนึงสรุปมันกลายเป็นตู้รวมระยะทุกอย่างมันก็ค่ามันเท่าเดิมอ่ะ
มันก็คือการอิเลเคขาใช่คือการเก็บแบบมีคอนเซปต์เนี่ยมันช่วยจัดการชีวิตได้ง่ายแต่มันสวยอ่ะคือห้องมันเขาเรียกอะไรมันไม่ได้เกี่ยวเรื่องแค่ของเล่นมันคือมันดูมันมีธีมนะเออมันมีธีมแล้วมันแบบเราเข้ามามันคือห้องพักผ่อนเรากลับมาแล้วสวยดีไม่เหมือนของผมเห็นไหมเออลงก็มึงไม่จัดไงมึงจัดมันเรียบร้อยดิถือว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเซปต์ในการจัดของเล่นคือมันพวกเล่นหมดเลยอ่ะเป็นเตียงเป็นโต๊ะทำงานอะไรเงี้ยคือมันสามารถเลี้ยงได้ใช่แล้วก็ช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะดูกันทันไหมเห็นอยู่ตรงไหนนะครับสำหรับคนที่เห็นแล้วนะฮะก็แคปเจอร์รูปมา3จุดใช่ไหมพอเราวางไว้3จุดเรามี3ก้อนนะครับเอามาเรียงครับทำยังไงก็ได้ให้มันอยู่ในรูปเดียวกันอ่ะ3จุดนะฮะใช่แล้วก็ใส่มาในคอมเมนต์เพราะเดี๋ยวเราจะขึ้นโพสต์ให้คนแรกนะคนแรกที่หาเจอคนแรกรับไปเลยครับไอ้ซากุปิ้วๆเมื่อกี้ซากุคุกแก้วปิ้วๆเดี๋ยวไม่แน่อาจจะมีรางวัลสำหรับ2-3เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ที่หนึ่งนี้จะได้ปิ้วๆใช่ทำท่าดิทำท่าปิ้วๆผมต้องใช้คุกแก้วด้วยไหมเฮ้ยมีคุกแก้วมีมีเลยเหรอโอเคครับก็3ก้อนอย่างนั้นอยู่ในนี้แหละใช่อืออยู่ในบ้านแหละเราไม่บอกแคปมาคนแรกรับไปเลยใช่ครับผมซากุปิ้วครับผมสำหรับวันนี้ครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาทุกเจ้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ